็คือเรื่องนี้เนี่ยของมันเกิดขึ้นในการที่เขาติดต่อมาทางผู้จัดการค่ะให้เราลงรูปตามรีวิวปกติที่ปันทำเลยก็คือเรารับงานแล้วก็ถ่ายรูปลงปกติตามสัญญาที่แบบคือ15วันลงแค่นั้นเลยใช่คือด้วยตัวที่สินค้าตัวเนี้ยเขาเอามาให้คือเขาคือแจ้งว่าเออเป็นสินค้าที่อยู่ในตลาดมาสักพักแล้วค่ะแล้วก็เห็นแล้วก็เห็นกล่องออยเห็นเลขหมายข้างหลังคือด้วยความที่เราเป็นผู้บริโภคปกติเลยแล้วก็ไม่ได้มีความรู้ว่าเออเลขออยมันอันนี้ถูกต้องอันนี้ถูกต้องยังไงแล้วก็ไม่รู้ชื่อราคาคือราคาปกติเลยตกใจไหมคะว่าก็ตกใจค่ะก็คือเราก็เชื่อว่า IG ของเราก็มี impact เยอะเพราะว่าคนดูค่อนข้างเยอะก็ต้องขอโทษด้วยนะคะสำหรับการไม่ไต่ตองสินค้าที่เรียกว่าอะไรโฆษณาออกไปให้ดีทำให้อาจจะมีคนเกิดอะไรขึ้นมากมายก็ผิดที่ทางเราเองที่เราไม่ดูให้ดีค่ะกับกระบวนการตอนนี้เจ้าหน้าที่ต้องการที่จะเรียกดาราหลายๆคนเข้าไปสอบปากคำเราสำหรับเราพร้อมไหมอ๋อพร้อมเข้าไปเลยค่ะก็คือยินดีให้สอบปากคำทุกอย่างก็คือยินดีให้ความร่วมมือทุกอย่างเลยค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกไปก็คือบันทราบแค่เขาติดต่อมาให้เราลงรูปแล้วเราก็ลงรูปตามที่เขาบอกแค่นั้นเลยค่ะมีเจ้าหน้าที่มีโทรมาแต่ยังลำบวนเลยอะไรยังไม่ได้เรียกเข้ามาเราที่ดำหนูว่าน่าจะสองตัวนะคะมากกว่าหนึ่งนะคะที่จำได้ใช่จากนี้ถ้ามีเรื่องนี้ปันว่าดาราทุกคนหรือว่าทุกคนที่ติดต่อมาก็คือจากนี้ก็คือขอเอกสารนะคะถ้าเกิดว่ามีก็คือต้องขอเอกสารรับรองแปลว่ามีอย.เรียบร้อยนะคะสินค้าเป็นยังไงส่วนผสมเป็นยังไงอย่างล่าสุดที่บันได้มาคือมีเอกสารมาให้หมดเลยค่ะบันว่าแม่ค้าออนไลน์ทุกคนก็คงระแวงในจุดนี้แล้วก็ทำไปให้มันเรียบร้อยค่ะบันว่าอันนี้คือสินค้าของบันมีอย.ถูกต้องอย่างตามกฎหมายนะคะคือไม่ได้มีการเสียรอยหรืออะไรทั้งสิ้นซึ่งมันคิดว่าสองเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แยกกันอันนี้คือสิ่งที่เราทำเองเขาจ้างเราลงรูปมาทำเสร็จทำเรื่องกันหลังจากนี้ต้องดูงานหรือว่าจะเลิกหรือเปล่าเลิกรับไปเลยหรือเปล่าเรื่องรีวิวเรื่องอะไรคือเลิกรับมันว่าอาจจะไม่ได้เลิกรับค่ะแต่ว่านี่ปกติก็คือไม่ได้รับทุกอย่างนะคะปกติคนติดต่อมาเยอะมากแต่คือทางนั้นเหมือนกับเขามีคนรู้จักแล้วก็เหมือนกับเคยจ้างคนที่รอบตัวเราไปก็คือติดต่อผ่านๆคนมาก็เราก็เลยรับค่ะใช่ก็ต้องเลือกให้ดีมากขึ้นค่ะอย่างที่บอกเลยคือต้องมีเอกสารอะไรทุกอย่างเลยเพราะว่าเราก็รู้สึกแย่เพราะว่ามีคนได้รับ impact เรื่องนี้ค่อนข้างเยอะด้วยความที่สินค้าไม่มีอย.อาจจะเกิดผลอะไรมากมายอย่างงี้ใช่มั้ยคะก็นี่แหละค่ะก็รู้สึกไม่ค่อยดีเหมือนกันก็ impact เอ้ยได้รับผลกระทบจากแฟนๆมาถึงก็ไม่ได้มีค่ะแต่ว่าเท่าที่ปันอ่านโดยรวมอะไรเงี้ยก็คือทุกๆคนก็คือมีความคิดเห็นว่ามันไม่โอเคสำหรับการที่ดาราหรือว่าใครจะโปรโมทสินค้าเกินจริงหรือว่าโปรโมทสินค้าที่เป็นอันตรายให้กับผู้คนนะคะก็ต้องเรื่องนี้ก็ต้องระวังกันมากขึ้นเพราะว่าสินค้าออนไลน์ตอนนี้ในตลาดมีเยอะมากๆแล้วก็เราก็ต้องดูให้ดีค่ะอย่างที่ทุกๆคนรู้กันค่ะสำหรับเราเองต้องมีผ่านกฎหมายอะไรมาดูในการคัดกรองในครั้งต่อไปเพื่อจะรับอย่างนี้ไหมคะคัดกรองในการเลือกในการเลือกหนูให้ผู้จัดการหนูดูแล้วก็อย่างที่บอกค่ะเอกสารแนบต้องครบแล้วก็ต้องเป็นของจริงค่ะจากนี้รับอะไรก็คือต้องดูอะค่ะไม่อยากให้เกิดอันตรายอะไรกับผู้คนแล้วก็ไปถึงเรื่องสพบเอกสารว่าอันไหนคือเป็นของจริงอันไหนคือเป็นของปลอมนี่ต้องไปถึงขนาดนั้นไหมมันว่าต้องดูนะคะต้องดูแล้วก็มันว่าตัวแม่ค้าจริงๆเขาก็ต้องมีจรรยาบรรณพอที่จะโอเคถ้าเกิดมีข่าวเรื่องนี้แล้วเขายังฆ่าปลอมเอกสารอีกก็ไม่รู้จะทำไงแล้วอะค่ะก็ไม่ได้เข็ดนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือเราพลาดเองที่เราไม่ดูให้ดีคือเขาไม่ได้แค่จ้างเราคนนี้เขาจ้างทุกๆคนแล้วแบบเราก็เห็นว่ามันเป็นสินค้าที่อยู่ในตลาดมาค่อนข้างที่จะนานแล้วอะค่ะแล้วก็มีเรียกว่าอะไรแม่ค้าตัวแทนอะไรเยอะไปหมดเลยซึ่งเราไม่รู้จริงๆนะคะเรานึกว่าทุกอย่างมันถูกต้องแล้วการมีการฟ้องร้องดำเนินคดีอะไรผู้กรณีอะไรคนที่หนูฟ้องเหรออ๋อไม่หนูไม่ฟ้องค่ะเขาจะฟ้องหนูมั้ยหนูไม่รู้อย่างหลังจากเนี้ยคนบริโภคเขาจะคิดยังไงกับการรีวิวสินค้าของดาราศิลปินเขาจะเชื่อสามารถมั่นใจได้ไหมปันว่าอันนี้
ต้องเกี่ยวกับแต่ละคนที่มีมุมมองในด้านนี้ค่ะคนที่เชื่อก็อาจจะมีแต่ว่าจากนี้คือเราก็ออกพูดแล้วว่าโอเคก็เขาจ้างเราลงจริงๆอะค่ะให้เราทำยังไงใช่ไหมคะก็ต้องตามนั้นแหละค่ะแล้วแต่คนว่าจะเชื่อยังไงมากกว่ากลัวไหมว่ามันจะมีดราม่าว่าเฮ้ยเราไม่ได้ใช้สินค้าตัวนี้จริงพอเราไปรีวิวเนี่ยมันกลายเป็นว่าเหมือนเราก็แค่พูดตามที่เขาส่งสินค้ามานะคนนะก็ถ้ามันจะเป็นดราม่ามันก็เป็นนะคะแต่ว่ามันก็คือความจริงที่เป็นอย่างนั้นก็คือมีสคริปต์มีอะไรมาให้ก็ต้องทำแบบนั้นนะคะก็มันว่ายังไงเรื่องนี้ค่อนข้างใหญ่ในสังคมตอนนี้นะคะ impact ยังไงมีอยู่แล้วแน่นอนแต่ว่ามันไม่อยากจะพูดเลยถึงสินค้ามันตอนนี้นะแต่ว่ามันก็เป็นของที่เราทำกับทั้งครอบครัวแล้วก็ทุกอย่างถูกต้องตามอย.ทางกฎหมายเพราะงั้นก็ปัดออกไปก่อนนะคะใช่ทำอะไรกับทำสินค้าแล้วไม่ค่อยถูกกฎหมายอะไรอย่างนี้ไหมคะก็จริงๆแล้วว่าคือเข้าใจนะคะว่าการทำธุรกิจก็คือการที่เราอยากหาเงินแต่สุดท้ายแล้วว่าจรรยาบรรณอยู่ที่ตัวเรากฎแห่งกรรมก็มีจริงนะคะถ้าสมมติว่าคุณทำอะไรออกไปแล้วมันเอฟเฟกต์ถึงผู้อื่นหรือว่าส่งผลกระทบให้กับผู้บริโภคอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วมันก็จะวนเข้าหาตัวคุณเองเพราะงั้นในอนาคตทำอะไรก็เรียกว่าอะไรไต่ตองให้ดีนะคะนึกถึงคนอื่นด้วยอย่านึกถึงแต่ตัวเองเพราะว่าผลกระทบมันอาจจะมีจริงๆค่ะแล้วก็มันไม่ดีค่ะก็อยากให้ลองตระหนักถึงจุดนี้นิดนึงนะคะเรื่องต่อไปชุดว่ายน้ำทะเลเดือดอ๋อไม่เดือดนะก็ไปเที่ยวทะเลค่ะก็มีนิดหน่อยแต่ว่าก็ถ่ายรูปลงนิดหน่อยไม่ได้อะไรเยอะมากค่ะจะโชว์แบบมุมสูงไกลๆหน่อยค่ะเดี๋ยวโดนซูมมีเขินไหมก็ตอนแรกก็คิดนะคะว่าลงดีไหมคือจริงๆมีรูปภาพเยอะมากเลยค่ะแต่ว่าเราก็ลงเท่าที่เราคิดว่ามันเหมาะสมกับเราในตอนนี้มากกว่าอาจจะไม่ได้แบบโชว์หมดเลยมันก็ไม่มีอะไรให้โชว์แต่ว่ามันก็ประมาณนี้ก็คือดูแล้วปันให้คนอื่นดูให้คุณพ่อคุณแม่ดูให้ผู้จัดการดูก็คือไม่ได้แบบหวือหวามากเกินไปค่ะก็เลยต้องสแกนค่ะนิดนึงเราต้องลงอะไรเราต้องคิดก่อนนะคะว่าคนนี้ถ่ายรูปเป็นหวานใจเราเพื่อนๆก็ไปกันก็คือถ่ายกันหลายคนค่ะแต่หนูแค่ไม่ได้ลงรูปเพื่อนๆค่ะแต่มีหวานใจด้วยหรือเปล่ามีก็ไปกันหลายคนค่ะหมายถึงรูปบิกินี่นั่นคือหวานใจเป็นคนถ่ายใช่ไหมทำไมต้องเรียกหวานใจอ่ะพี่เขาแปลคืออะไรหนุ่มใจอ๋อก็คือถ่ายกันหลายคนช่วยๆกันถ่ายค่ะคือใช้โดรนควบคุมแล้วก็ขึ้นลอยไปถ่ายกันอะไรนะคะก็มีแฟนไปด้วยเราก็มีค่ะหวานนะคะทริปนี้ก็โอเคนะคะเฉยๆเฉยๆหนูไปแบบดำน้ำซะส่วนใหญ่ร้อนเขาเป็นแฟนดูแลอะไรเราดีไหมก็โอเคค่ะโอเคค่ะเขาโอเคใช่ไหมโอเคค่ะโอเคก็ไอจีเราก็ลงได้การลงบิกินี่ไอจีก็ใช่นะคะใช่แต่ไกลๆไงคะไกลๆดูแบบไม่เขาช่วยจริงๆค่ะเวลาลงก็ดูนะคะก็ดูแต่ส่วนใหญ่จะไม่ได้ถามเท่านั้นมากกว่าจะถามทางแบบทางที่รู้เรื่องมากกว่าทางมากกว่าค่ะหลังจากนี้จะเปลี่ยนเป็นแนวเซ็กซี่เลยไหมคะไม่ค่ะไม่ปกติค่ะที่จะเห็นได้เฉพาะแค่ตอนไปเที่ยวทะเลค่ะปกติค่ะคงไม่ได้ลงอะไรบูหวามากมายค่ะตอนนี้ยังไม่มีค่ายไหนปกไหนมาติดต่อให้ไปลงถ่ายแบบอะไรแบบถ่ายแบบแบบอุ้ยไม่ค่ะไม่มีค่ะก็ไม่พร้อมไม่รับค่ะเขินค่ะไม่ได้หนูอ้วนค่ะพี่โอเคค่ะ